วัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับผมยาตัวนึงนะครับผมสำหรับใช้รักษาตานะครับผมของเด็กๆนะครับผมของน้องหมาของเรานะครับก็คือยาโพลีออฟนะครับผมชื่อยานะครับผมชื่อยาโพลีออฟนะครับผมสำหรับใช้รักษาตานะครับผมเป็นยาหยอดนะครับผมเป็นยาหยอดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับที่ผมเคยใช้มานะครับผมสำหรับตัวที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าก็เห็นผลนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับผมน้องตาอักเสบนะครับผมเป็นตาแดงนะครับผมขอบตาแดงแล้วก็มีน้ำตานะครับมีที่ตาแฉะบางๆนะครับผมมีอยู่ตัวนึงนะครับผมดูนะครับว่าร่างกายน้องนะครับผมแล้วก็ดวงตาของเขานะครับผมจะปรับเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับยาตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เวลานะครับผม 1-7 วันนะครับ 1-7 วันถึงจะเห็นผลนะครับแล้วก็ดวงตาก็จะเปลี่ยนไปแต่จะไม่เปลี่ยนให้เห็นชัดได้เลยนะครับผมก็ต้องรอระยะเวลานะครับผมเราคอยสังเกตเอานะครับว่ายาตัวนี้มันออกฤทธิ์ยังไงนะครับก็สำหรับผมที่ผมดูไปแล้วยาตัวนี้มันจะที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงอ่ะผมว่าประมาณสัก 4-5 วันนะครับ 4-5 วันว้าวผิดตาเลยผิดตาเลยนะฮะยาก็คือตัวนี้นะฮะยาตัวนี้นะฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับโพลีออฟนะฮะเห็นไหมครับโพลีออฟครับยาตัวนี้นะครับก็หยอด1 ถึง 2 หยดนะครับผม3เวลานะครับผมเช้าเที่ยงเย็นนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่วงค่ำก็ได้นะครับผมช่วงน้องหมานอนก่อนก็ได้นะครับก็มาลองดูนะครับผมยาตัวนี้นะครับผมว่าสำหรับน้องหมาตัวหนึ่งที่ของผมมันกำลังเป็นอยู่นะครับผมว่ามันจะหายขาดไหมนะครับผมก็คือยาตัวนี้นะครับผมโพลีออฟนะครับผมก็มาดูกันนะครับมาดูว่าน้องหมาตัวที่ผมเป็นนะครับผมมันจะตรงกับร่างกายตรงกับภูมิที่เขาเป็นอยู่ไหมว่ามันจะหายช้าหรือเร็วนะครับผมแต่ตัวที่แล้วผมว่ามันใช้ดีนะครับแล้วก็มาบอกต่อนะครับผมว่ายาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าน้องหมานะครับผมที่ผมใช้นะครับผมตัวหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนะครับผมทำลายพอดีผมปล่อยเล่นนะครับผมปล่อยเล่นทุกตัวแล้วครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับกลับกล้องให้ดูแต่ละตัวนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำแต่ละตัวไปเลยแล้วกันนะครับว่าเด็กๆนะครับผมชื่ออะไรนะครับไปกันครับไปครับผมตัวนี้ก็ชื่อคิงการ์เนอร์นะครับผมคิงการ์เนอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์หลักที่บ้านนะครับก็จะดูอ้วนๆเทอะๆหน่อยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะชื่อคัพเค้กนะครับผมคัพเค้กตัวนี้ก็คือแม่พันธุ์อีก1ตัวนะครับผมชื่อคัพเค้กนะครับคัพเค้กนะครับผมกันเด้อกินอะไรลูกฮะไปเคี้ยวอะไรน่ะกินไม่ได้นั่นน่ะฮะกินอะไรน่ะกันนะครับอันนี้การ์เนอร์นะครับผมส่วนตัวนี้คัพเค้กนะครับผมคัพเค้กนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับไม่รู้ว่ามันเดินไปไหนนะฮะครับผมตัวนี้ชื่อซันเดย์นะครับผมตัวนี้ชื่อซันเดย์นะครับซันเดย์นะครับผมเป็นหมาหนุ่มนะครับผมยังไม่2ขวบนะครับผมซันเดย์นะครับตัวนี้ซันเดย์หน้าตาก็จะกวนตีนหน่อยครับครับผมตัวนี้ซันเดย์นะครับมาดูตัวต่อไปครับมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ชื่อฮันนี่นะครับผมฮันนี่ครับผมอันนี้ฮันนี่นะครับผมจอมป่วนนะครับผมจอมป่วนจอมขี้อิจฉานะครับตัวนี้ฮันนี่นะครับตัวนี้ฮันนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ไม่สบายกันนะครับผมก็คือกำไลนะครับผมชื่อกำไลนะครับ
สังเกตตาเขาจะบวมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีน้ำตานะครับผมไหลออกมาข้างๆนะครับเห็นไหมครับนะครับมีน้ำตาไหลออกมาข้างๆนะครับผมตัวนี้จะอายุ9เดือนนะครับผม9เดือนนะครับผมก็จะยาวๆหน่อยครับกินเท่าไหร่ก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับผมกินเท่าไหร่ก็ลงกระดูกหมดนะฮะเพราะว่าพ่อแม่เขาใหญ่นะครับผมไซส์กระดูกใหญ่สูงด้วยนะฮะตัวนี้ชื่อกำไรนะครับตัวนี้ที่เป็นนะฮะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูกับยาตัวนี้นะครับกับยาตัวนี้นะครับผมโพลีออฟเนี่ยฮะผมรักษาไปได้วันที่2นี้นะครับเพราะว่าน้องเพิ่งเป็นนะฮะน้องเพิ่งเป็นนะครับจากที่ว่าน้องอยู่ๆน้องก็มีอาการคันนะครับผมเอามือลูบหน้าตัวเองนะครับผมเนี่ยฮะตาขอบตาก็จะแดงนะฮะไม่เอาซันเดย์ไม่เอาไปเลยลูกไปเลยลูกไปเดี๋ยวเราคุยกับน้องก่อนไปเลยไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับพ่อเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นนะครับชื่อกำไรนะครับกำไรครับกำไรนะครับก็ลองดูนะครับพี่ๆน้องๆ นะผมแล้วก็ถ้ามียาตัวไหนนะผมที่มันดีกว่าโพลีออฟนะผมแนะนำแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับผมจะได้ลองเอามาใช้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งใช้รอบที่2นี้นะครับผมเพราะว่ารอบแรกผมใช้ไปแล้วถือว่าน้องหมามันตรงกับน้องหมานะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอันนี้กำไรนะฮะกำไรนะครับเห็นจะไข่เนี่ยก็ซันเดย์นะฮะซันเดย์นะครับผมน่าจะเล่นกันแบบขี้โคนนะครับผมน่าจะมีกระเด็นเข้าตานะฮะประมาณนี้นะครับซันเดย์นี่ชื่อซันเดย์นะครับซันเดย์ออกสิมากันซีนอะไรเนี่ยนี่ครับกำไรนะครับผมทีนี้น้องหมา9เดือนนะครับน้องหมา9เดือนนะครับผมกำไรนี่กำไรตาก็จะบวมข้างหนึ่งนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับตัวน้องเขาไหมนะครับผมก็เคยรักษามาก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมถ้าแย่เดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะครับนี่ครับผมน้องนะฮะกำไรโอเคซันเดย์นะครับผมซันเดย์จอมป่วนนะฮะเดินบังอะไรลูกฮะวันนี้ไม่ได้รับบทหรอกวันนี้นะครับกำไรนะครับมาดูตัวอื่นบ้างนะครับผมท้ายคลิปแล้วนะครับท้ายคลิปแล้วเมื่อกี้กำไรใช่ไหมครับตัวนี้ก็ซันเดย์นะครับซันเดย์ส่วนตัวนี้ชื่อฮันนี่นะครับผมฮันนี่นะครับฮันนี่ฮันนี่ตัวนี้ชื่อคัพเค้กนะครับคัพเค้กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่อคิงการ์เนอร์นะครับคิงการ์เนอร์นอนบินหน้าหมีเลยครับตัวนี้คิงการ์เนอร์นะครับผมก็ลองดูนะครับผมยาหยอดตานะผมรักษาตาเด็กๆรักษาตาน้องหมานะครับก็โพลีออฟนะครับผมลองดูนะครับผมก็จะลองใช้เป็นรอบที่2นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีก 4-5 วันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับผมฝากด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผม EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับ
ว้าวก่อนึงก่อนึงโอเคครับสวัสดีครับ